ป็นนิดนึงปีนี้อันนี้ยายอ่ะเก็บเลยลูกนี่ยายไหนดูกินดูสิชิมดูสิลูกชิมดูดูค่ะทุกคนช่ำๆสวยมากแถวเนี้ยไปค่ะแบกหอมไปแล้วหอมฝรั่งใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเจอกับพวกเราดีโมโรซ่าแคทฟิตกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราชวนเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่กันเอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่ยังไม่ดูกันค่ะเราใช้เวลาขับรถนะคะจากเมืองที่เราอยู่มายังสวนสตรอเบอรี่ที่เราเคยมาเก็บกันนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและแล้วเราก็มาถึงแล้ววันนี้พิเศษนิดนึงก็คือเรามีพ่อน้องตูลี่มาด้วยนะคะเพราะว่าเรามีแผนที่จะไปเที่ยวทะเลต่อนะคะก็เจอละถึงละตรงนี้ก็จะมีรถจอดอยู่ไม่แน่ใจว่ารถพ่อตูลี่จะจอดได้ไหมป้าเสกเกิดอดีตค่ะโยอ่ะเดี๋ยวก็มีรถหลายๆคันจอดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะทุกคนที่พิเศษก็คือเก็บเองจ่ายเงินเองนะคะไม่มีโกงนะคะที่ฟินแลนด์เนาะเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยโกงนะคะเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนๆไปดูสวนสตรอเบอรี่กันค่ะทุกคนไปช่วยกันเก็บนะคะน้องตูลี่หาวแล้วนะคะง่วงนอนแล้วทุกคนอากาศวันนี้ดีมากนะคะอุณหภูมิน่าจะประมาณ20กว่าๆ20กว่าองศาเท่านั้นเองเนี่ยสวนสตรอเบอรี่ตรงใหม่ก็มีนะคะตรงนี้เนาะอ่ะมาทางนี้ลูกตู้ตันเลยมาทางนี้เฮ้ยฝนตกแล้วมั้งเนี่ยมาทางนี้โยเป็นไงกันตัวอ๋อตาโน่นนี่ไม่นานเสร็จเต็มตอนแรกเราว่าจะเก็บสวนใหม่นะคะทุกคนเอาไปเอามาเดี๋ยวเราเดินเข้ามาที่สวนเก่าที่เราเคยมาเก็บนะคะก็ทางเข้าก็จะเป็นป่าอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่ก็ทุกคนที่นี่ชินกับการอยู่ร่วมกับป่าแล้วนะคะมันเป็นธรรมชาติของเขานะคะมาถึงแล้วไปกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาถึงสวนสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลมแรงนะคะดีหน่อยที่แดดไม่มีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาแต่พอกินนะคะทุกคนวันนี้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปช่วยกันเก็บค่ะเรามีคนมาให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะเบียนไม่ยอมเก็บนะคะทุกคนเรามาดูกันลูกเล็กไปนิดนึงปีนี้นี่ยายอันนี้ยายอ่ะเก็บเลยลูกอันนี้ยายไหนดูกินดูสิชิมดูสิลูกชิมดูชิมดูไอ้ดีเดี๋ยวดีอ่ะบอดฮอตวีนี่เสร็จงั้นถ้าพ่อต้องมาช่วยเก็บแล้วมั้งเนี่ยมันจะเต็มให้เราไหมเนี่ยเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เนี่ยดูค่ะบอกนี่ผ่านไปสักพักค่ะทุกคนนั่งก้มๆเงยๆเพิ่งได้ประมาณ2ลิตรนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูลูกมันลูกไม่ค่อยใหญ่นะปีนี้ทุกคนเนี่ยแต่ก็สุกแล้วชิมดูก็คือมันหวานใช้ได้นะหวานใช้ได้เลยมาแต่กองตุลิกระโปรงฟิวเลยเราเดินมาแถวใหม่นะคะทุกคนแถวนี้รู้สึกว่า
ลูกค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็ลูกใหญ่นะคะอีกนิดเดียวก็ใกล้จะเต็มแล้วค่ะใกล้จะเต็มกระป๋องลิตรเราแล้วน้องตูรี่ก็ไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยดูค่ะทุกคนช่ำๆสวยมากแถวเนี้ยเต็มแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาว่าจะขายฮะเออแต่นายโยคนก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเมื่อกี้เรามายังไม่มีใครมานะคะก็เต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเอาอีกสักกรรมนึงถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่คือลักษณะของสวนบลูเบอรี่ที่ฟินแลนด์นะคะก็จะยาวมากๆแล้วก็จะเป็นร่องถ้าใครที่มารับจ้างเก็บสวนสตรอเบอรี่เราก็พูดผิดตลอดสวนสตรอเบอรี่นะคะก็คือต้องนั่งยองๆก้มๆเงยๆเก็บอย่างนี้นะคะเก็บได้ตอนนั้นที่เคยไปรับจ้างนะเก็บได้กิโลนึงก็คือเขาจ่าย1ยูโรก็กิโลนึงก็ประมาณ30กับ40บาทนะถ้า1ยูโร1ยูโรกับอีก6เซนนะประมาณ40บาทนะคะแต่ก็คือกว่าจะได้1กิโลเนี่ยมันประมาณหลายลูกอยู่นะ1กิโลเนี่ยคือหลายลูกเลยเกือบ 20-30 ลูกเลยนะถ้าลูกแบบว่าลูกเล็กๆแล้วประเด็นก็คือบางสวนเนี่ยแรกๆอ่ะมันเยอะเพราะว่าทุกคนพ่อน้องตูรี่เรียกแล้วว่าเต็มแล้วนะคะพ่อน้องตูรี่ก็ไปแล้วคือบางสวนเนี่ยคือเก็บไปแรกๆมันเยอะแล้วเก็บไปคือลูกมันก็จะมีระยะเวลาในการเก็บของมันอาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนนึงก็ว่าไปแล้วหลังๆมันก็จะเริ่มวายนะคะเราก็จะเก็บได้น้อยขึ้นฉะนั้นเนี่ยความท้าทายมันก็จะอยู่ว่าคืนรายได้แต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะวันไหนที่เจอแถวดกก็เก็บได้เยอะวันไหนที่เจอแถวไม่ดกแล้วก็ลูกเล็กอันนี้น้ำหนักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รายได้น้อยทีเนี้ยเวลาเราเก็บนะเก็บไปขายก็ต้องเลือกให้เขาด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าอะไรก็เก็บไปนะคะก็ต้องเก็บลูกที่สวยนะลูกที่มันมีมงมีแมงแทะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็บเอานะคะเพราะว่าเราก็จะเก็บส่งตรงสู่ตลาดเลยนะนี่สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะได้วันนี้กูก็ไม่รู้จ้ะนี่จะทำอะไรจ้ะใกล้ก็ไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีกล้องอะไรนะคะก็ช่าง2โล2กิโลกับอีกครึ่งกับอีกครึ่ง2530นะคะ2โลครึ่งก็10ยูโร13ยูโรนะคะเราให้เขา13ยูโรป่ะของเรานะคะจะถ่ายใกล้ๆพ่อตุลี่เดี๋ยวเราจะเอารูปแบบตรงนี้ดูแลให้มักซิสิเตนะเอตาริกาตาเปรูนะเดี๋ยวเมื่อกี้ฮาลาเทียตาเปรูนะนี่นี่เอตามิลานเปรูนะโอ้เอเลติกาฮาลาวาตาเปรูนะมามาเดี๋ยวจะทําไอ้ที่จะพอให้ลูกเสียเซปายโนลิซ่าโอ้เอให้ตาลูกเอให้ไป3กิโลนะโอ้ยเพิ่ง1กิโลครึ่งเองอึก4กิโลอิตามักซ่าเราจ่ายไป20ยูโรนะคะทุกคน20ยูโรเดี๋ยวให้น้องตูรี่หยอดตังค์นะคะแล้วเราก็จะเอากระเทียมไปด้วยหัวหนึ่งแล้วมันจะครบ20ยูโรพอดีอ่ะแดดดี้แม่นานสิเจนซ่าเราเนี่ยไปนะคะเอาไว้ละเดี๋ยวเอ็นซ์แล้วนี่ตูรี่ไล่ตาราค่ะเอาไว้ไล่ตาราดูตาปัสจะมาไหมน้องโอโร่ตับคนนึงค่ะถ้าสั้นหน่อยเนี่ยจะเสมาโน่นี่แม่นนานเสร็จเต็มไปกันค่ะทุกคนรถมาเรื่อยๆนะคะออตากินนี่ซื้อให้แม่นี่ถือหอมให้นี่หอมหัวละบาทแม่นนานเสร็จเต็มโย่ไปค่ะแบกหอมไปแล้วหอมฝรั่งใหญ่มากได้มาแล้ว20ยูโรเต็มรถเลยนะคะทุกคนได้มาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ใส่มันฝรั่งเก็บไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็ให้น้องตูรี่กินนะคะตอนอยู่ในสวนไม่ยอมกินทุกคนนะคะเพราะตอนอยู่ในสวนเราก็ชิมได้เนาะแต่พอน้องตูรี่น่าจะชิมไปแค่ลูกเดียวนะคะนอกนั้นก็มากินเอาตัวที่เราซื้อถ้าเป็นกิโลละ5ยูโรนี่มันก็ตีไปประมาณ5 4 20กิโลละ200นะคะก็คือเราเก็บเองนั่นเอง
รถก็มาเยอะเลยวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปกันต่อที่ชายหาดนะคะทะเลอีกเมืองหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้คลิปเก็บสตรอเบอรี่ของเราก็มาแบบเร็วๆรัวๆสั้นๆนะคะลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ติโมโรซ่าแทบินเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะตุลิสวัสดีตื่นก่อนลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ